กรณีเรื่องของโรงพักทดแทนและแฟลตตำรวจซึ่งโรงพักทดแทนเนี่ยหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับโดยลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ข้ามไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงในฝั่งอันดามันคือไปสองฝั่งครับฝั่งอันดามันไปที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังพบว่าพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้รับงบประมาณในการสร้างแฟลตตำรวจ100จากโครงการ150หลังในวงเงิน 3,010 ล้านเศษนะครับภูเก็ตได้รับ3แฟลตเป็นแฟลตที่มีการตรวจสอบล่าสุดที่ผมลงพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยทิ้งงาน 100%คือแฟลตที่สคอถลางแฟลตที่สคอทุ่งทองและแฟลตตำรวจในพื้นที่สพอกระทู้นี่คือทิ้งงานอีกที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ของสพอเมืองกระบี่ก็มีการทิ้งงานและเมื่อตรวจสอบไปปรากฏว่าในพื้นที่ภูเก็ตพังงาแฟลตทิ้งงานพื้นที่ของเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ทิ้งงานนั้นสพอเมืองสุราษฎร์ธานีสพอนาสารสพอชัยยาสพอท่าชนะนี่คือการตรวจสอบล่าสุดนะครับปรากฏว่าโครงการโรงพักทดแทน396สถานีกับแฟลตตำรวจ163หลัง2โครงการนี้รวมกันนะครับมีวงเงินถึง 8,800 กว่าล้านนี่คือบริษัทเดียวที่ได้รับงบประมาณในการที่จะเป็นผู้ได้รับจ้างไปนะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันประหลาดตั้งแต่แรกคือบริษัท PCC เนี่ย Development มีทุนจดทะเบียน500ล้านแต่กลับว่ามีการได้สัญญาว่าจ้างจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งโรงพักทดแทน396สถานี 5,818 ล้านบวกกับแฟลตตำรวจอีก 3,000 กว่าล้านเศษ2โครงการนี้เกือบหมื่นล้านนะครับถ้ารวมแล้วทุนจดทะเบียน500ล้านเนี่ยเกือบ20เท่าของทุนจดทะเบียนแล้วที่น่าแปลกกว่านั้นโรงพักทดแทน396สถานีคราวนี้ผมตรวจสอบแม้แต่พื้นที่จังหวัดพังงานะครับคือตั้งแต่ดำเนินการสัญญาตั้งแต่มีนาปี54เสาเดียวโดเดครับเสาเข็มไปคอไว้ลักษณะอย่างนี้นี่คือการประจานการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่ดำเนินโครงการลักษณะที่ผมบอกว่ามีแทนที่คำสั่งแรกนะครับมีการดำเนินการกระจายอำนาจภายในปี52หลังจากนั้นก็กลับมารวบอำนาจผ่านมาแค่6เดือนนะครับโดยคนลงนามคนเดียวกันผมถามว่าวันนี้ความสูญเสียลักษณะอย่างนี้396สถานีตำรวจทดแทนตรวจสอบทั่วประเทศไม่มีสถานีไหนเสร็จเลยครับไม่มีเรื่องต่อมาที่ตรวจสอบซ้ำกว่านั้นแฟลตตำรวจขณะนี้มีการทิ้งงานไปแล้วนะคือหยุดการก่อสร้างเนี่ยที่ตรวจสอบพบในภาค8เนี่ย 100% แล้วภาคอื่นๆก็โผล่มาอีกนะครับไปพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงที่สสทางภาคเหนือเขาแจ้งมาเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเขาแจ้งมาว่าประชาชนเขาร้องมาเนี่ยก็ทิ้งงานผมจึงได้ตรวจสอบความผิดปกติโดยไปคุยกับทางผู้รับเหมาเขาบอกว่าในสัญญานี้ห้ามรับเหมาช่วงแต่ปรากฏว่าทั้งโรงพักทดแทนและแฟลตตำรวจ
ได้ผู้รับเหมาได้ผู้ประมูลบริษัทเดียวคือ PTC แต่ปรากฏว่ามีการรับเหมาช่วงที่ตรวจสอบขณะนี้ปรากฏว่าร้อยกว่าสถานีโรงพักเนี่ยมีผู้รับเหมาช่วงเกือบทั้งหมดแต่ตำรวจก็ส่วนก็ได้รับข้อมูลเหมือนกันแล้วที่สำคัญที่หลักการที่งานคือผู้รับเหมาช่วงเนี่ยไม่ได้เงินแต่ปรากฏว่าในโรงพักทดแทน396สถานีเนี่ยทางผู้รับเหมาเนี่ยหลักคือ PCC เบิกเงินไปแล้วกับสำนักงานตำรวจชาติ 1,500 กว่าล้านทุนจดทะเบียน500ก็เบิกไป 1,500 ถามว่าเกิดปัญหาเนี่ยใครจะรับผิดชอบแฟนตำรวจก็เหมือนกันครับส่วนหนึ่งแต่ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยที่เขาทิ้งงานไม่ได้รับเงินผมไปสัมภาษณ์คนหนึ่งที่เป็นนักการเงินท้องถิ่นไปรับเหมาช่วงในภาคใต้ปรากฏไม่ได้เงินเลยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามารวมถึงผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ไปรับเหมาโรงพักทดแทนปรากฏไปกู้หนี้ยืมสินเดือดร้อนเนี่ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วเงินจำนวน 1,500 กว่าล้านในโรงพักทดแทนและแฟดตำรวจทราบข้อมูลเชิงลึกว่าเงินนี้น่าจะมีการหล่นมีไอ้โม่งได้ประโยชน์ไปน่าจะเกือบพันล้านจริงหรือไม่ต้องตรวจสอบครับผมดำเนินการทำเอกสารรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในวันอังคารที่5กุมภาพันธ์นี้เวลา10โมงผมจะไปยื่นให้กับเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าหลังจากได้รับเช็คออกมาเนี่ยจากสำนักงานแห่งชาติเงินงวดแรก800กว่าล้านรวมถึงงวดที่2นะไปไหนเพราะผู้รับเหมาช่วงบอกว่าเขาไม่รับเงินเลยผมสอบอยู่ประมาณเนี่ยคือเดินทางไปเกือบทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้สอบแล้วไม่ได้รับของแล้วเงินไปไหนผมอยากให้ทราบถึงเส้นทางการเงินแล้วเรื่องนี้นอกจากยื่นปปง.แล้วเนี่ยจะรวบรวมเอกสารหลักฐานอีกชุดหนึ่งจะยื่นสต.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสต.ง.อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมเรียกร้องว่าให้ผู้รับเหมาช่วงทั่วประเทศที่รับเหมาโรงพักทดแทน396สถานีเนี่ยรวมถึงแฟลตตำรวจ163หลังท่านออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเรียกร้องเอาข้อมูลผ่านสื่อก็ได้หรือจะส่งมายังผมหรือส่งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการดำเนินการลักษณะเป็นเริ่มต้นของการปราบปรามการทุจริตที่เป็นโมเดลแรกนะครับผมเชื่อว่าโมเดลนี้ที่ฝ่ายภาคประชาชนผู้รับเหมาช่วงที่ได้ความเสียหายได้นำหลักฐานมาดำเนินการที่จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ออกมาปกป้องคุณสุเทพสุธุบันในฐานะคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณเทพเป็นรองนายกรับผิดชอบสำนักงานตำรวจชาติว่าไม่เกี่ยวกันคุณสุเทพท่านคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เกี่ยวคุณเทพก็ไม่เกี่ยววันนี้เกิดความเสียหายแล้วยังบอกว่าไม่เกี่ยวกับในการบริหารราชการที่ผ่านมาวันนี้ผมจึงเรียกร้องคุณอภิสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งให้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้รวมถึงคุณอภิสิทธิ์เองเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบให้คุณสุเทพเทศบาลรองนายกไปกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคุณสุเทพเป็นผู้ลงนามสองครั้งครั้งแรกให้กระจายอำนาจไปแต่ละกองบัญชาการเนี่ยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประมูลเองเขาเรียกว่าเหมือนลักษณะการกระจายไป9ภาค9สัญญาแต่หลังจากนั้นผ่านมา6เดือนนะ
ปี52เหมือนกันคุณสุเทพกลับเซ็นสัญญาจับลงนามใหม่ให้มีการมารวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางและปรากฏมีการดำเนินการลักษณะอย่างนี้ที่มีผู้รับเหมารายเดียวซึ่งผมบอกว่าถ้าทำได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีเลยครับ396สถานีบวก163 559แห่งผมเชื่อว่าไม่มีผู้รับเหมาที่ไหนก็ทำได้ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรแล้วสัญญาทำไล่เลี่ยกันถ้าสำเร็จได้นะครับมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นผมเชื่อว่าแม้แต่เทวดาท่านก็ทำไม่ได้หรือถ้าทำได้ก็ยกให้นะครับเรื่องนี้มันไม่มีแล้วครับมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องนี้น่าจะมีการทุจริตตั้งแต่ต้นวันนี้ผมยังอยากให้คุณอภิสิทธิ์เองอย่าทำทองไม่รู้ร้อนคุณสุเทพเองอย่าทำเป็นของดำดินออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกประเทศนะต้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อทำเรื่องนี้ให้เป็นการปราบปรามการทุจริตเป็นโมเดลแรกที่จะเอาผิดนะครับยังมีโครงการไทยเข้มแข็งอีกโครงการหนึ่งหลังจากนี้นะครับโรงพักทดแทนถ้ามีผลจากตล.เขาจะมีการยกเลิกหรือดำเนินการอย่างไรแต่ตำรวจผมอยากให้ตล.ดำเนินการด้วยเพราะขณะนี้มีการทิ้งงานแล้วเหมือนกับโรงพักทดแทนแล้วให้ตรวจสอบว่ายังมีการดำเนินการไปได้เท่าไหร่ที่งานเท่าไหร่นะครับซึ่งต่อไปโมเดลอีกอันนึงที่จะออกมาคือไทยเข้มแข็งของคณุพันธ์ SP2 ของอาชีวะซึ่งผมเป็นประธานสอบเรื่องนี้ของอนุกรรมการปปช.ซึ่งผมมีข้อมูลที่จะให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วการดำเนินการลักษณะที่เรียกว่างบไทยเข้มแข็งนั้นสุดท้ายเหมือนที่เขาบอกว่าไทยเข้มแข็งแล้วเรื่องนี้ทางฝ่ายค้านเองก็อยากให้มีการตรวจสอบการทุจริตรัฐบาลนี้ก็ดำเนินการและผมเองผมจับเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนจะเซ็นสัญญาแล้วเพราะมีข้าราชการตำรวจเขาทักท้วงและข้อมูลว่าเรื่องนี้ถ้ากระจายอำนาจเสร็จไปนานแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีการรวบอำนาจผมจึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมเขายิ่งต่อเขาเรียกว่าไม่แปลกใจที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพในขณะนั้นรวมถึงฝ่ายผู้มีอำนาจในขณะนั้นเขาให้พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาการจนเกษียณอายุราชการเพราะคนที่ดำเนินการและเซ็นในการที่จะแทนจะกระจายอำนาจกลับมารวมอำนาจก็ยุคของคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพรวมถึงรักษาการผบ.ตร.ประทีปตันประเสริฐผมไม่แปลกใจจริงๆครับเรื่องนี้คงจะมีการสอบหาให้โม่กันต่อไปว่าใครกันอยู่เบื้องหลังซึ่งผมเชื่อว่าทางปปเองคงจะตรวจเส้นทางการเงินจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับหลังจากที่เราไปยื่นผมนำหลักฐานไปเกือบครบแล้ว